ไปต่อที่ฟุตซอลครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยเพิ่งจะจบทัวร์นาเมนต์ n s d f ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพอินเตอร์คอนติเนนทัลไปฝั่งของฟุตซอลสาวไทยเดียวจะได้เปิดประสบการณ์ในการรับแข่งกับทีมดังๆนะครับในศึก n s d f Women o u t s a l CHAMPIONSHIP ที่จะเปิดฉากแข่งขันเดือนหน้าที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ฝ่ายจัดก,การแข่งขันฟุตซอล NSDF Women f o t b a l l Championship 2023ได้มีพิธีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในพิธีจับสลากแบ่งสายมีคุณอดิีศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันพลตำรวจตีดิเรกประดังดีผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมงานผลการจับสลากแบ่งสายนะครับ เราอยู่ในกลุ่ม A อนะไทยเราอยู่อันดับ11ของโลกอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับบาเลนอันดับที่51ของโลกแล้วก็ทีมแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียส่วนกลุ่ม B ม,มีญี่ปุ่นอันดับ10ของโลกจีนอันดับ27ของโลกอินโดนีเซียอันดับ32ของโลกหลังจากการจับสลากโค้ชสุรพงษ์พรายอยู่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุดนี้ก็เปิดเผยว่า ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลเชิญทีมที่แข็งแกร่งมาร่วมการแข่งขันทั้งหมดซึ่งมันจะส่งผลดีต่อทีมฟุตซอลหญิงไทยที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมเหล่านี้ส่วนการอยู่ร่วมสายกับบาเแลและทีมดังในลีกออสเตรเลียไม่เชิ่เรื่องง่ายเพราะเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งคู่บาเลนราอาจจะยังไม่เคยเจอแต่ประมาทไม่ได้เพราะเขามีความแข็งแกร่งมาก ส่วนแคปิตอลจากออสเตรเลียเนี่ยเขาเจอกับเราในศึก NSDF ปีที่แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีต้องเตรียมให้ดีในเรื่องของแทคติกในการรับมือกับพวกเขาเป้าหมายหวังว่าจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้แต่ต้องมองกันไปเป็นเกมต่อเกมสําคัญที่สุดคือต้องการจะคว้าแชมป์รายการนี้แต่ต้องประมาทแต่ต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะทุกทีมมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องขณะที่พลตาร,รวจตีดีเล็กปรังดีผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่า เรานะมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้แต่ละทีมที่มาร่วมการแข่งขันมีความแข็งแกร่งมากดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้ถือว่าเป็นรายการที่ได้เตรียมทีมให้มีความพร้อมให้ต่อเนื่องเป้าหมายคือต้องรักษาแชมป์ไว้ที่ประเทศไทยได้และกำชับให้นักเตะทุกคนดูแลร่างกายร,รักษาระเบียบวินัยให้ดีโปรแกรมการแข่งขัน NSDF Women Futsal Championship 2023ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านทาง u t u b e f u t s a l Thailand ครบทุกคู่มีดังนี้นะครับ วันที่3กันยายนเนี่ยทีมแคปิตอลทีมของออสเตรเลียเจอกับทีมชาติไทยเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่4กันยายนไทยเจอบาเลนเวลา17นาฬิกานะครับการแข่งขันรายการนี้แข่งขันที่ศูนย์การคา้าเทอร์มินอลทเวตีวันจังหวันดนครราชสีมาระหว่างวันที่3ถึง9กันยายนนี้ครับ